สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับแบ็กไซตี้ครับผมเฮียซ้อมมาหลายทีมากตอนนี้เราอยู่กับแบ็กไซตี้เดี๋ยวช่วยเนี่ยช่วยแนะนำตัวหน่อยแล้วผมตำแหน่งกดมือเบสร้องนำครับผมฟ้ากีตาร์ค่ะผมมาริโอฮะเฮ้ยไม่ใช่อะไรนะมาริโอโอ้ยมาริโอเลยเหรอไอ้เนี่ยมาริโอเอาแมนดิวก็หรอวะไอคนต่อไปเนี่ยคนต่อไปใครครับผมณเดชครับโอ้ยอดุ๋ยเด้อคือชื่อเพลินครับชื่ออู๋ฮะเล่นกีตาร์ครับกีตาร์เดี๋ยวช่วยพูดถึงที่มาที่ไปของวงหน่อยไอ้ไก่เหี้ยนี่มันไปหัวแตกเดี๋ยวช่วยพูดถึงที่มาที่ไปของวงหน่อยครับว่าเป็นมาไงกันบ้างครับก็พอเป็นมาใช่ไหมก็ทำมาหลายอัลบั้มนะครับสำหรับแบ็กไซตี้เดินทางมานั่นแหละช่วงปี1999นะครับก็เปลี่ยนมือกองออกไปมั่งเปลี่ยนมือกีตาร์ขอไล่แหกไปมั่งหลายต่อหลายคนก็ลงตัวปีนี้นะครับผมล่าสุดรัชสมัยที่6ของแบ็กไซตี้ครับแล้วน้ำนี่เข้ามาไงครับฟ้าครับฟ้าก็เดินเข้ามาค่ะเดี๋ยวช่วยพูดถึงงานที่วงเพิ่งปล่อยไปหน่อยว่ามีซิงเกิลมี EP มีเพลงอะไรบ้างก็ขึ้นเลยนะโอ้ยไมค์เท่มากเลยสำหรับอัลบั้ม Max City นะครับล่าสุดเป็น EP ชุดที่6ของ Max City นะครับ The Fire of Hero ตอนนี้ปล่อยเพลง MV เพลง Hero ไปแล้วนะครับแล้วก็มีเพลงปล่อยมาหลายชุดเดี๋ยวค่อยเล่นไก่ก็ได้มั้ยประมาณนั้นแหละครับผมแล้วก็เรามี MV ออกมาแล้วชื่อเพลง Hero เพิ่งวันนี้ก็เล่นกันไปนะครับผมประมาณนั้นนะครับเสร็จครับคุณต่อครับพูดถึงงานในวันนี้หน่อยบรรยากาศเป็นไงบ้างครับอูผมก็ชอบนะวันนี้เพราะว่ามันมีหลากหลายรูปแบบหลายแนวแล้วมันรวมกันเล่นกันมันมากครับแล้วก็เป็นกันเองมากบางคนชอบคิดว่าแบบพวกเมทัลนี่แบบไว้ผมยาวใส่เสื้อดำแล้วแบบแม่งน่ากลัวเถื่อนแต่ไม่ใช่ครับทุกคนคือมาสนุกกันเป็นพี่น้องกันมันด้วยกันครับมีแต่ปัญญาออกทางนั้นที่หายดีสนุกดีแบบไม่ได้มาเจอเพื่อนๆได้มาเจออะไรเฮฮาสังสรรค์เหมือนปาร์ตี้กันเองมันแล้วอย่าขู่เลยพูดหน่อยวันนี้ก็สนุกมากค่ะเดี๋ยวช่วยพูดถึงมุมมองในวงการบ้านเราหน่อยว่าคิดเห็นยังไงกันบ้างเริ่มจากปูก่อนเลยครับครับก็ถ้าวงการเมทัลนะก็คืออยากให้แบบว่าคือทุกคนอ่ะเล่นดนตรีคนละแนวแต่ว่าสุดท้ายก็คือดนตรีจริงๆครับก็คือทุกคนแบบสามารถคุยกันได้อันนี้ผมไม่รู้นะแต่ว่าก็คืออยากให้แบบถ้าเราสามัคคีน่ะเราจะแบบมีงานเมทัลใหญ่ๆเลยฮะถ้าเราสามัคคีนะฮะมีงานเมทัลใหญ่ๆเนี่ยจัดได้แน่นอนครับผมเพราะวงบ้านเราเยอะมากวงใต้ดินเนี่ยจากการที่เคยไปเล่นไปดูวงนู้นวงนี้แบบเยอะจริงๆฮะเฮ้ยเดี๋ยวเยอะมากเดี๋ยวแม่งร้อยกว่าวงเดี๋ยวเล่นไม่พอเล่นไม่พอก็จัดแบบอินโดเลย2 วันนั่นแหละจริงๆว่าวงการเมทัลบ้านเรามันก็ค่อนข้างจะโตนะแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะยังแบบว่าไม่ค่อยมาเจอพบปะพวกเรามากกว่าเพราะว่างานของพวกเราเนี่ยบางทีมันไม่ได้ออกสื่อมันไม่ได้ออกสังคมสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าแบบว่าเพื่อนๆมาเจอมาพบปะเราจะรู้ว่าพวกเราเนี่ยมันยังคือแบบเป็นคนดนตรีอีกกลุ่มนึงที่แบบว่าค่อนข้างเยอะเหนียวแล้วก็สนุกอะว่างั้นเถอะก็คือมาเหอะเรามีมิตรภาพแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรกันได้เพื่อนด้วยนะได้เพื่อนเผลอได้หัวได้เมียกันด้วยอ่ะคำถามสุดท้ายครับเดี๋ยวช่วยฝากช่องทางการติดต่อของวงหน่อยว่าพูดคุยว่าติดต่อซื้อขายของกันที่ไหนได้บ้างนะฝากหน่อยครับสำหรับแบ็คไซตี้ตอนนี้ผมก็คงให้กับมือกีตาร์เป็นคนจัดการนี้นะครับผมเชิญคุณฟ้าครับก็ตอนนี้นะคะสามารถติดต่องานหรือว่าดูผลงานของวงแบ็คไซตี้ได้ที่ facebook.com/blacksighty นะคะแล้วก็มี youtube.com/blacksighty ด้วยค่ะเป็นช่องของวงค่ะใช่ค่ะคือตอนนี้ EP ปล่อยออกมาแล้วใช่ค่ะมี MV อยู่ค่ะซื้อกันยังไงได้บ้างครับก็จะมีร้านที่วางจำหน่ายอยู่ด้วยนะคะมีร้านที่วางจำหน่ายแผ่นอยู่ด้วยก็คือร้านTriple Six ค่ะก็คือไปซื้อกันได้เลยค่ะใช่ค่ะครับยังไงวันนี้ก็ผมก็ขอขอบคุณแบ็คไซตี้มากฮะทำรู้จักกันเนาะขอบคุณครับเดี๋ยวหวังว่าโอกาสหน้าคงได้พูดคุยกันอีกนะเยอะครับเยอะขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบายใครท่านผมเบย